บ่ายโมงครึ่ง28กันยายน2561ที่ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาระหว่างนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์กับพวกรวม4คนผู้ฟ้องคดีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับพวกรวม7คนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระทำการละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายนายเลิศศักดิ์กับพวกรวม4คนยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรณีใช้อำนาจปิดกั้นการชุมนุมอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางคุกคามข่มขู่และทำให้หวาดกลัวต่อการใช้เสรีภาพในการทำกิจกรรมวีวอล์กเดินมิตรภาพเครือข่ายประชาชน People Go Network วันนี้ศาลปกครองพิพากษายกฟ้องทนายความของกลุ่มก็บอกจะอุทธรณ์ศาลสูงสุดภายใน30วันต่อไปโดยข้อที่จริงเนี่ยเราก็จะพบว่าการปิดกั้นการชุมนุมของเจ้าหน้าที่กว่า300รายตามข้อที่จริงที่ศาลก็วินิจฉัยนั่นเองเนี่ยเราเห็นว่าไม่ใช่การควบคุมตรวจสอบตามที่ศาลวินิจฉัยแน่ๆนะครับเป็นการปิดกั้นการชุมนุมนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยนะรวมถึงการที่มีการตรวจค้นรถนะแล้วก็ไม่ควบคุมกันตัวของผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับไปสอบสวนเนี่ยโดยไม่ให้ทนายเขาร่วมเนี่ยก็เป็นการกระทำละเมิดอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็จะใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน30วันครับในประเด็นนี้นะก็กล่าวได้ว่าไอ้เสรีภาพการชุมนุมตามในรัฐบาลทหารเนี่ยก็ขู่ขาแบบนี้นะก็จะมีความขู่ขาแบบนี้ทั้งขู่ขาบนท้องถนนและขู่ขาในกระบวนการยุติธรรมแต่เราก็จะใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีต่อไปครับWe'll be right back.